สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้แอดมินก็มีข่าวด่วนมานำเสนอคุณผู้ชมนั่นก็คือทางการของยูเครนพวกเขาได้ใช้โดรน FPV ดัดแปลงเข้ากับอาวุธและสามารถทำลายรถถังของรัสเซียได้เป็นจำนวนมากและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมเรายังจะไปติดตามสถานการณ์การรบโดยทั่วไปในยูเครนว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูข่าวด่วนกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางการของรัสเซียพวกเขาได้ใช้ขีปนาวุธโจมตีประเทศยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายพลเรือนซึ่งก็ทำให้ชาวยูเครนนั้นเสียชีวิตไปอย่างน้อยราวๆ25รายครับซึ่งการโจมตีดังกล่าวนั้นก็เกิดขึ้นที่เมืองเดนิโปและเมืองยูแมนในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ผ่านมาและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่หลังจากที่กองทัพของรัสเซียนั้นได้ห่างหายการโจมตีลักษณะแบบนี้ไปกว่า2เดือนครับทั้งนี้ทางการของยูเครนนั้นได้รายงานว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวน21ลูกจาก23ลูกได้โดยขีปนาวุธบางส่วนนั้นถูกยิงมาจากทะเลแคสเปียนนอกจากนี้นะครับทางการของรัสเซียก็ยังได้ใช้โดรนกามิคาเซ่เข้ามาร่วมโจมตีในครั้งนี้ด้วยทางการของยูเครนนั้นระบุว่ากองทัพของรัสเซียมุ่งเป้าหมายส่วนใหญ่ไปที่พลเรือนและภาพข่าวต่างๆนั้นมันก็ออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าขีปนาวุธของทางรัสเซียนั้นได้ถล่มอพาร์ตเมนต์ของชาวยูเครนให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยครับแต่อย่างไรก็ตามทางการของรัสเซียนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้โดยพวกเขานั้นได้ให้เหตุผลว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นเป็นการโจมตีกองทหารกองหนุนของชาวยูเครนในส่วนหลังเพื่อไม่ให้ทางการของยูเครนนั้นมีขีดความสามารถในการรุกโต้ตอบกลับได้ครับทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้ให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่ากองทัพของรัสเซียน่าจะทำการทดสอบขีดความสามารถในระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนซึ่งพวกเขานั้นก็ได้รับมอบมาใหม่เป็นจำนวนมากนะครับโดยทางการของรัสเซียนั้นน่าจะมองหาจุดอ่อนของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนและมองหาว่าพวกมันนั้นน่าจะตั้งฐานเรดาร์เอาไว้ในบริเวณไหนบ้างแต่อย่างไรก็ตามทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานเรดาร์ใหม่นี้แต่อย่างใดซึ่งศูนย์การแจ้งข่าวสารต่างๆนั้นน่าจะมาจากประเทศพันธมิตรของชาวยูเครนที่บ่งบอกทิศทางการมาของขีปนาวุธและทำให้ทางกองทัพของยูเครนนั้นสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธส่วนใหญ่ของทางรัสเซียได้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์การรบในเมืองบักมุดกันต่อเลยนะครับซึ่งทางการของยูเครนนั้นก็ยังคงกำลังเอาไว้ในเมืองนี้เป็นจำนวนมากทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรบแบบช่วงเวลาไม่ให้ทางกองทัพของรัสเซียนั้นสามารถลุกคืบไปยังเมืองอื่นได้ครับส่วนทางการของรัสเซียนั้นก็สามารถลุกคืบในเมืองบักมุดได้เล็กน้อยซึ่งก็มีการประทะกันป่าปลายครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมนายปิคุชินนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ากองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปนั้นอาจจะต้องยุติปฏิบัติการในยูเครนลงครับซึ่งเรื่องนี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่และโดยรวมก็ถือว่ากองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปนั้นสามารถปฏิบัติการทางทหารได้อย่างโดดเด่นมากกว่ากองทัพของรัสเซียเพราะว่าระบบการปกครองต่างๆนั้นเป็นแบบระบบขุนศึกมีการออกคำสั่งที่เด็ดขาดและกองกำลังบางส่วนนั้นก็มาจากนักโทษจึงทำให้พวกเขานั้นสามารถส่งทหารเหล่านี้เข้าไปปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงได้ครับและในบางครั้งถึงกับมีข่าวออกมาว่าฐานบางส่วนของวากเนอร์กรุ๊ปที่มาจากนักโทษนั้นจะถูกส่งเข้าไปทำการล่อเป้าให้ทางกองทัพยูเครนเปิดเผยตำแหน่งอาวุธหนักเลยทีเดียวซึ่งก็ทำให้พวกเขานั้นสูญเสียเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อแลกกับการเปิดเผยกับตำแหน่งที่ตั้งรับของอาวุธหนักของชาวยูเครนหลังจากนั้นทางฐานวากเนอร์กรุ๊ปอีกกลุ่มนึงก็จะใช้อาวุธหนักเข้ายิงโจมตีตำแหน่งเหล่านั้นครับนอกจากนี้การใช้ทหารรับจ้างในสงครามยูเครนนั้นยังส่งผลดีอีกอย่างหนึ่งแก่กองทัพรัสเซียนั่นก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องบวกตัวเลขทหารที่เสียชีวิตไปจากการรบเพราะว่าทหารรับจ้างนั้นจะไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อของกองทัพรัสเซียนั่นเองครับอย่างไรก็ตามจากการรบที่ผ่านมานั้นก็มีรายงานว่ากองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปนั้นได้สูญเสียชีวิต
ไปเป็นจำนวนนับหมื่นนายซึ่งนี่ก็อาจจะทำให้พวกเขานั้นต้องการพักฟื้นหรืออีกนายหนึ่งนะครับคุณผู้ชมพวกเขานั้นก็อาจจะถูกลดบทบาทลงเพราะว่าอาจจะเป็นการเมืองภายในของทางรัสเซียด้วยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาทางการของยูเครนนั้นพวกเขาสามารถทำลายรถถังของทางรัสเซียในการรบเพียงคราวเดียวโดยการใช้โดรนแบบ FPV เข้าโจมตีพวกมันจากด้านบนทำให้รถถังของทางรัสเซียแบบ T-72 นั้นเกิดการระเบิดขึ้น2คันและอีก1คันนะครับเป็นรถถังแบบ T-80 ก็ถูกระเบิดไปด้วยครับมีเพียงรถถังแบบ T-72 คันเดียวที่สามารถหนีรอดไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ครับและในช่วงหลังๆมานี้เราจะได้เห็นโดรนดัดแปลงของทางยูเครนที่นำมาติดตั้งร่วมกับหัวรบแบบ RPG นะครับพวกเขานั้นใช้ระบบแบบกระทบแตกและบินเข้าไปโจมตีเป้าหมายจากมุมสูงหรือว่าโจมตีจากทางด้านข้างซึ่งเป็นจุดที่เกราะของทางรถถังนั้นบอบบางที่สุดจึงทำให้การโจมตีดังกล่าวนั้นประสบผลสำเร็จและสุดท้ายนะครับรถถังของทางรัสเซียก็ต้องระเบิดไปตามภาพที่เราได้เห็นนี่แหละครับข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมก็คือทางการของยูเครนนั้นได้ใช้โดรนโจมตีคลังน้ำมันของทางรัสเซียที่ท่าเรือเซวัตโทโปทั้งนี้ก็ทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นและเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองของทางรัสเซียในการทำสงครามไปเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามในรายงานดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้มีรายงานออกมาว่าทางการของยูเครนได้ใช้โดรนกี่ลำนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขามีขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลซึ่งนี่ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าแหลมไครเมียของทางรัสเซียนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายในการรุกโต้ตอบกลับของทางยูเครนก็เป็นไปได้ครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ไปสัมพันธ์กับข่าวที่ออกมาเมื่อวานก่อนนะครับคุณผู้ชมว่าทางการของรัสเซียนั้นได้ขนย้ายยานเกราะรถถังเป็นจำนวนมากออกจากพื้นที่บริเวณปมคมนาคมที่ดีแจงคอยนะครับโดยภาพถ่ายจากดาวเทียมนั้นก็ได้แสดงให้เราได้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเคยเป็นที่เก็บรถถังยานเกราะเป็นจำนวนมากในแหลมไครเมียแต่ทว่าในปัจจุบันนี้พวกมันนั้นก็ได้อันตรธานหายไปหมดแล้วครับซึ่งทางนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าทางการของรัสเซียนั้นจะละแคะระคายอะไรบางอย่างหรือไม่นะครับพวกเขาจึงทำการขนย้ายรถถังเหล่านี้ออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่ทางการของยูเครนนั้นจะปฏิบัติการรุกโต้ตอบกลับในเวลาอันใกล้ที่จะมาถึงนี้ครับและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการส่งรถถังแบบ M1A2A ปรามจำนวน31คันให้กับทางการของยูเครนซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าทางการของสหรัฐนั้นน่าจะส่งเข้ามาในช่วงปลายของฤดูร้อนนี้ครับซึ่งก็ถือว่าพวกมันนั้นเป็นรถถังที่ทรงพลังมีก่อนหนาและมีความโดดเด่นในเรื่องของการยิงที่ไกลการมองเห็นที่ไกลนอกจากนี้ระบบการสื่อสารระบบการรบต่างๆของพวกมันนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยครับทั้งนี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมว่าทางการของยูเครนนั้นจะสามารถทำผลงานในสนามรบได้ดีขนาดไหนเพราะว่าการเจรจาต่างๆนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับผลงานการรบในแนวหน้าครับและสำหรับวันนี้ทีมงานของเราก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ